สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Master of the Universe Revelation Skeletor ก็พยายามจะเปิดคลิปด้วยเสียงหัวเราะที่เหมือนกับ Skeletor นะครับและแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ของเล่นใหม่มาจากซีรีส์ใหม่ Revelation หรือ Masterverse นะครับเป็นซีรีส์ทาง Netflix ที่กำลังจะเข้าฉายครับ Skeletor ตัวนี้มาในกล่องแบบใหม่เลยสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มๆนะครับและรูปร่างหน้าตาของกล่องครับก็ดูไม่เหมือนกล่องของเล่นทั่วไปครับนี่ครับมีการตัดขอบทั้งด้านบนล่างให้ดูฉบเฉี่ยวนะครับดีไซน์ออกมาให้ดูเปรี้ยวสมกับที่เป็นของใหม่เลยครับที่ด้านบนของกล่องจะเขียนว่าเป็น Netflix Original Series นะครับชัดเจนและที่ด้านล่างก็เขียนว่า Master of Universe Revelation ชื่อภาคและก็ชื่อตัวละคร Skeletor ครับผมที่ด้านข้างของกล่องก็จะเขียนว่า SkeletorEvil Lord of Destruction นะครับและด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปอาร์ตสวยๆนะครับเป็นรูปอาร์ตของ Revelation เลยครับนอกจากนั้นนะครับด้านหลังก็ยังมีภาพอาร์ตอีกภาพหนึ่งครับจะเป็นคนละภาพกับด้านข้างนะครับซึ่งด้านหลังก็จะดูดุดันกว่านะครับเป็นเหมือน Skeletor ใช้พลังเวทหรือว่าอาจจะมองว่าเป็นหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีประวัติคร่าวๆของ Skeletor ให้อ่านด้วยแหละครับประวัติคร่าวๆนะครับสเกเลตอร์ก็เป็นปีศาจร้ายนะครับที่ทำให้ผู้คนในเมืองนั้นหวาดกลัวแล้วก็ต้องการแย่งชิงพลังจากปราสาทเกรสกาลนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆจริงๆนะแล้วก็ด้านล่างของกล่องก็จะบอกว่าในเวฟนี้มีตัวอะไรบ้างซึ่งก็ต้องสะสมให้ครบนะครับส่วนที่ใต้กล่องนะครับก็จะมีราคาบอกครับสำหรับตัวนี้นะครับบริษัทวังเด็กเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับนำเข้ามาขาย 1,100 บาทมีส่วนลดอีก 15% นะครับยังไงก็ลองติดต่อดูที่ตัวแทนจัดจำหน่ายได้เลยครับเอาละครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับสเกเลตอร์ของเรายืนตั้งตระหง่านแบบนี้นะครับดูหน้าเกรงขามสมเป็นตัวร้ายนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมด้านหลังด้วยที่กำลังบกสะบัดสวยสวยอยู่เล็กน้อยพอตั้งปุ๊บดูดีเลยนะเรียกว่าดูรู้เลยว่าเป็นตัวร้ายต่อมามาดูที่ใบหน้ากันสักหน่อยนะครับหน้าตัวนี้ปั้นมาเป็นหน้าแบบหัวกะโหลกที่กำลังยิ้มยิงฟันนะฮะจะสังเกตว่าแววตาก็เหมือนกะหลี่ลงมานิดๆ นะฮะแล้วก็เห็นฟันขาวนะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าหน้านี้มันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ส่วนสีที่ลงมาเนี่ยก็เป็นสีกะโหลกแบบเหมือนกับไม่ใช่สีกะโหลกสีเหลืองเหมือนที่เป็นสัญลักษณ์ของสเกเลตอร์จริงๆนะครับซึ่งในภาพตัวอย่างผมกลับรู้สึกว่ามันเหลืองกว่านี้หน่อยแต่อันเนี้ยทำสีมาเหมือนเป็นสีเรืองแสงอย่างเงี้ยสี Grow in the Dark แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เรืองแสงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเลือกทำสีนี้นะถ้าสำหรับบางคนที่ modify เป็นนะครับอาจจะเคยเอาพวก epoxy มาปั้นอันเนี้ยสีเหมือน epoxy ที่แห้งแล้ว อ่ะเราข้ามเรื่องหัวไปนะครับเรามาดูที่ส่วนอื่นนะครับส่วนเกราะหน้าอกนี่ฮะก็จะขยับได้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตรงปลายตรงไหล่นี่มันก็จะเป็นยางๆหน่อยแล้วก็จะสังเกตว่ากระดูกที่มันเชื่อมต่ออยู่ตรงหน้าอกเนี่ยมันพอมันขยับได้ปุ๊บมันก็เลยเขาเรียกอะไรอ่ะพอมันขยับปุ๊บมันก็จะไม่พอดีแบบนี้นะฮะมันก็จะเลิกไปเลิกมานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าตอนขยับเล่นมันก็ไม่ได้โดนเท่าไหร่นะครับส่วนอื่นนะฮะตรงเอวนะครับก็เป็นสีม่วงด้านมานี่ครับตรงกระโปรงนะฮะทุกคนมองเห็นไหมครับของผมมีตำหนิฮะสีดำที่ลงสีมาเนี่ยมันผมเข้าใจว่ามันลอกนะมันอาจจะไม่ได้ลงไม่ครบอาจจะลอกแต่ว่าผมก็ไม่เห็นมีเศษอะไรเลอะติดกล่องมานะครับไม่รู้ว่าลอกมั้งแต่โรงงานหรือเปล่าส่วนกระโปรงเป็นยางนิ่มๆนะครับก็เวลาเตะขาก็สามารถแหกแข้งแหกขาได้กระโปรงก็บิดไปบิดมาได้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายตรงนี้ลงสีพลาดมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเกราะขาด้านล่างก็เป็นพลาสติกนะครับสีม่วงๆส่วนที่เท้าก็เป็นเท้าเปล่านะครับก็มีการลงสีเล็บเท้ามาให้ด้วยนะฮะก็ลงสีทั้งเล็บมือเล็บเท้าเลยแล้วก็ในส่วนของผ้าคลุมนะครับก็จะเป็นผ้ากึ่งๆกำมะหยี่จะบางๆหน่อยไม่หนามากนะครับแล้วพอเปิดผ้าขึ้นมาด้านหลังก็ยังมีเกราะซึ่งเป็นเกราะผูกกับหน้าอกมาด้วยนะครับแต่ถอดไม่ได้นะแล้วก็กระโปรงด้านหลังครับของผมก็ลงสีมาโหเรียกว่ามีตำหนิทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะเห็นแล้วแทบจะช็อกคือผมตอนซื้อเนี่ยผมมองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดๆแล้วมันก็อยู่ในกล่องก็เลยไม่เห็นนะฮะนี่ขนาด
ส่องไฟยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับพอมาเห็นในสตูเนี่ยส่องจังๆนี่โอ้โหแทบหงายเงิบเลยนะฮะในส่วนของเกราะไหล่เกราะอกนะครับก็จะเป็นยางแบบกลางๆไม่นิ่มไม่แข็งมากนะครับแล้วก็ที่กลางอกเนี่ยมันก็จะมีรูปกระโหลกไขว้ดังนั้นเวลามันขยับเนี่ยมันก็อาจจะเลิกไม่ตรงกลางนะฮะถ้าใครขัดใจก็นิดนึงนะส่วนผ้าคลุมมันก็เป็นกำมะหยี่แบบบางๆนะครับสามารถถอดได้นี่ครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูหัวดึงออกง่ายมากนะครับพอดึงปุ๊บถอดเกราะไหล่ออกปุ๊บแล้วก็เอาผ้าออกเลยนะครับแล้วก็สวมเกราะไหล่เข้าไปก็จะได้สเกเลทอร์อีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบคลาสสิกเลยครับแล้วแต่ชอบว่าชอบดิสเพลย์แบบไหนนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับก้มได้แบบนี้เงยได้นิดหน่อยประมาณหนึ่งนะครับก็หมุนคอได้แบบนี้เลยหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแต่ว่าจุดขยับตรงคอนั้นไม่ได้กว้างมากนะฮะไหล่นะครับกางแขนได้แบบนี้ขุบแขนได้ประมาณนี้นะฮะไปหน้าไปหลังได้แบบนี้ต้นแขนหมุนได้นะครับที่ข้อศอกเป็นจุดขยับแบบดับเบิลจอยนะครับนี่เป็นกล้ามได้ flex นะฮะแล้วก็ข้อมือก็งอได้หมุนได้นะครับแต่ก็จะคล้ายๆของ He-Man คือเวลาหมุนก็ต้องกดมันลงไปหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะหลุดง่ายนิดนึงนะฮะก็เวลาถอดข้อมือก็ถอดง่ายนะครับไม่ยากอะไรนี่ครับถอดให้ดูเรียบร้อยนะฮะต่อมามาดูจุดขยับใต้ราวนมนะครับหมุนไปหมุนมาได้แบบนี้นะครับก้มได้ประมาณหนึ่งเงยได้แบบนี้นะฮะคือก้มเงยได้ไม่มากส่วนที่เอวนั้นก็หมุนได้แค่ซ้ายขวาเท่านั้นนะครับแล้วก็กระโปรงก็จะเป็นแบบนิ่มๆนะครับทำให้กางขาได้ประมาณนี้แต่ว่าเวลากางขามันก็จะต้องกึกๆๆๆหน่อยนะครับไม่ได้กางขาได้แบบอิสระนะจอยมันแปลกๆกับขาขวาเนี่ยนะเพราะนั้นเวลาหุบเข้าหุบออกเนี่ยต้องกดเข้าไปนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยนะฮะต้องกดเข้าไปหน่อยนะครับไม่รู้มันติดล็อกอะไรนะฮะต้นขาหมุนได้นะครับแล้วก็ที่เข่านะครับเป็นดับเบิลจอยนะครับนี่งอได้เยอะหน่อยนะฮะแล้วก็ที่เท้าหมุนได้ครับนี่ครับตรงต้นขาก็หมุนได้นะแล้วก็ที่เท้าข้อเท้าหมุนได้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นลงได้นะครับอ่ะจุดขยับประมาณนี้ต่อมามาดูของแถมกันนะครับก็ให้มาเยอะมากประชดนะฮะแต่ผมเชื่อว่าเขาเก็บไว้กักไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องออกตัวใหม่มาแล้วเขาก็จะต้องแถมอะไรเพิ่มมาให้นะไม่ว่าจะเป็นดาบอะไรก็แล้วแต่ชิ้นแรกที่แถมมานะครับก็เป็นคาถาตัวนี้เป็นอาวุธประจำตัวของสเกเลทอร์เลยนะฮะเรียกว่าเป็นภาพจำของใครหลายๆคนนะครับก็ที่แถมมาก็จะเป็นหัวกะโหลกแบบนี้นะฮะมีเขานะครับแล้วก็มาในคาถาสีม่วงนะฮะรายละเอียดตรงหัวกะโหลกนี่ทำมาดีนะครับอันนี้ผมชอบนะมีการลงสีที่ลูกตาเป็นสีดำแล้วก็มีการถมร่องนะครับให้ดูแบบเป็นเหมือนกับใช้งานมาแล้วนะฮะแล้วก็ที่เขาก็ลงสีแยกมาก็ทำดีนะครับอันนี้ใช้ได้นะแล้วก็มีน้ำหนักด้วยชิ้นที่2นะครับอันนี้ผมก็เดา ว่าน่าจะเป็นกุญแจนะครับสำหรับใช้เปิดปราสาทเกรสกาวนะฮะซึ่งอันนี้ผมเดาล้วนๆนะเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปดูกันในซีรีส์อีกทีนึงแล้วก็มือที่แถมมาให้เพิ่มมาอีก1คู่นะครับก็อันนี้เป็นมือแบบชี้นะฮะแต่ก็สามารถเอามาถือคาถาได้นะครับและอีกมือเป็นมือซ้ายก็เอาไว้ผายมือนะครับเป็นมือแบนะฮะส่วนมือที่แถมมาอยู่แล้วนั้นก็เป็นมือขวาเป็นมือแบบกำนะครับแล้วก็มือซ้ายเป็นมือเอาไว้ถือคาถานะฮะก็ดิสเพลย์ได้แล้วแต่ชอบนะอาจจะเอาไว้ถือคาถาอาจจะเอาไว้ถือกุญแจซึ่งอย่างที่บอกก็ต้องดูเนื้อเรื่องอีกทีผมก็ยังไม่ทราบว่าเนื้อเรื่องมันประมาณไหนไม่มีใครทราบนะก็เดากันไปก่อนเอาละครับต่อมาเรามาเปรียบเทียบขนาดดีกว่าครับนี่ครับทางซ้ายมือนะครับเปรียบเทียบกับฮีแมนในเวฟเดียวกันนะฮะความสูงก็จะใกล้เคียงกันฮีแมนเนี่ยจะสูงกว่าหน่อยนึงแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะใช้บอดี้ทุกอย่างเดียวกันหมดเลยแต่ว่าจะต่างกันแค่รองเท้าเท่านั้นนะครับก็เลยทำให้ฮีแมนเนี่ยสูงกว่าส่วนทางขวามือนะครับเปรียบเทียบกับซูเปอร์เซเว่นมาสเตอร์ออฟยูนิเวอร์สคลาสสิกนะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าทางซูเปอร์เซเว่นนั้นสูงกว่านะครับทีนี้เปรียบเทียบกับในเวฟเดียวกันให้เห็นชัดๆนะครับตัวสเกเลทอร์ก็จะเตี้ยกว่าฮีแมนนิดนึงนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยในรูปมันอาจจะผมอาจจะถ่างขาฮีแมนมากไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่าสูงใกล้เคียงกันแต่ในความเป็นจริงคือฮีแมนจะสูงกว่านะฮะแต่ว่าบอดี้เนี่ยผมสังเกตดูแล้วคือใช้บอดี้เดียวกันต่างกันแค่รองเท้าบูทกับรองเท้าที่เป็นเท้าเปล่าเนี่ยของ
ของ Skeletor นะครับแล้วต่อมามาเทียบกับของ Super 7 Skeletor นะฮะ Super 7ของ Skeletor ก็จะล่ำกว่านะครับตัวหนากว่าสูงกว่านะฮะสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าทาง Relevation ตัวของ Metal เนี่ยตัวใหม่เนี่ยก็จะค่อนข้างสูงชะลูดตัวเล็กกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าความสูงใกล้เคียงกันแต่ว่าความล่ำความหนาเนี่ยจะบางกว่านะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับในเวฟเดียวกันทั้งหมดนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าสเกเลทอร์เนี่ยจะตัวเตี้ยกว่าฮีแมนนิดหนึ่งนะครับแต่ความล่ำใกล้เคียงกันเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันนะฮะแล้วก็เอเวอร์ลินก็จะตัวเล็กสุดในเวฟเลยเพราะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเอเวอร์ลินก็เพน่ามาดีเดี๋ยวรีวิวอีกทีนึงแล้วก็ทางขวามอสแมนนะครับก็จะตัวใกล้เคียงกันเลยนะครับตัวสูงกว่านิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าความล่ำใกล้เคียงกันนะครับในเวฟนี้ยืนอยู่ด้วยกันก็ดูเป็นแบบเอ้ยออกการ์ตูนจริงๆเหมือนออกมาจากการ์ตูนนะฮะแต่ว่าหน้าตาก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสีสันนั้นในเวฟนี้ทำออกมาเป็นการ์ตูนมากๆเลยแหละครับก็ต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนสเกเลทอร์นะฮะก็คงจะไม่พลาดตัวนี้อยู่แล้วสำหรับแฟนๆก็คงไม่ต้องพูดถึงเนาะคงซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้สำหรับนักสะสมทั่วไปที่เริ่มสนใจฮีแมนเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะไปตามตัวเก่าๆไม่ค่อยไหวแล้วเพราะว่า 1. ราคาแพง 2. หายากนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่เหมาะสมก็จะมีแค่เก็บตัวใหม่ซึ่งก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นออริจิน 5.5 นิ้วราคาก็ยังสมเหตุสมผลอยู่นะฮะแต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้ยยังไม่ค่อยอินกับตัวนี้เพราะว่ายังไม่ได้ดูซีรีส์ก็โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูซีรีส์ก่อนถ้าชอบใจค่อยซื้อก็ได้นะฮะแต่สำหรับใครที่อยากมีตัวเนี้ยผมก็มองว่าในราคา 1,100 บาทได้ลด 15% ก็เป็นราคาที่โอเคแหละตามคุณภาพของมันนะฮะแต่ว่าก็จะมีปัญหาเรื่อง quality issue อยู่2 อย่างของผมก็คือเนี่ยได้มาสีลงสีไม่ครบตรงส่วนกระโปรงซึ่งผมก็ต้องมาซ่อมมา modify เอาข้อต่อตัวนี้ดีกว่าของ He-Man นะครับแต่ว่าก็มีส่วนที่มันก็คือกักนิดหน่อยนะฮะก็ถ้าซ่อมหน่อยก็ดีนะครับโดยรวมก็คิดว่ากลางๆนะสำหรับความคุ้มค่าส่วนความสวยก็โอเคคือมันมาจากการ์ตูนมันก็เหมือนการ์ตูนแหละแต่ถ้าเกิดบางคนที่อยากจะได้ความสมจริงความเรียลสมมุติเปรียบเทียบกับ Mythic Legion อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันก็ดูเป็นการ์ตูนอีชคือค่อนข้างจะเป็นการ์ตูนเกินไปนะฮะก็อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็ลองชั่งน้ำหนักดูครับถ้าชอบ He-Man หรือว่าดูซีรีส์แล้วชอบใจก็มาซื้อไปเก็บกันนะครับเอาละครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเก็บและการสะสมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ